เมื่อนักศึกษาหนุ่มกลัวสังคมไม่ยอมไปเรียนถึง3ปีได้ตกหลุมรักสาวสวยคนหนึ่งที่ได้พบกันณร้านสะดวกซื้อเขาจึงตั้งฉายาให้เธอว่านางฟ้าร้านสะดวกซื้อแต่ทว่าวันหนึ่งเขากลับค้นพบความจริงที่น่าตกใจของเธอเป็นแบบนี้แล้วความรักของเขาจะลงเอยอย่างไรสวัสดีค่ะลาวีสเตชันตอนนี้คุณกำลังฟังสถานีสปอยและมินิซีรีส์ที่ลาวีจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าบอคุวะมารีโนนากะหรือชื่อภาษาอังกฤษ Inside Mari ปี2017ค่ะเรื่องราวเริ่มต้นที่โคโมริอิซาโอะนักศึกษาหนุ่มที่ใช้ชีวิตในมหาลัยปีแรกเป็นไปอย่างดีเหมือนกับใครหลายๆคนทั่วไปแต่ทว่าปี2ปี3เขาเริ่มจะไม่มีเพื่อนกลัวสายตาของใครหลายๆคนพยายามจะตั้งใจเรียนแต่ก็สู้ต่อไม่ไหวท้ายที่สุดก็ตัดสินใจใช้ชีวิตไปวันๆเอาแต่กินเล่นเกมแล้วก็ช่วยจุดๆๆตัวเองในช่วงนั้นเองค่ะเขาก็ได้เจอกับนักเรียนหญิงที่มีชื่อว่าโยชิซากิมาริเขาตั้งฉายาให้เธอว่าเป็นนางฟ้าร้านสะดวกซื้อคอยฮีลจิตใจเขาในทุกๆวันและเธอคนนี้ก็คือนางเอกของเรื่องมีอยู่วันหนึ่งอิซาโอะเดินตามนางเอกกลับบ้านเขาอยากจะมองเธอนานๆอยากจะเดินตามไปเรื่อยๆแต่ทว่าสักพักเธอก็ได้หยุดเดินแล้วก็หันหลังกลับมามองเขาจากนั้นภาพก็ตัดไปที่เช้าวันต่อมาอิซาโอะตื่นขึ้นมาอยู่ในร่างของนางเอกซะอย่างนั้นเขาตกใจมากๆทำตัวไม่ถูกโดยเฉพาะตอนเข้าไปในห้องน้ำครั้งแรกเขาได้แต่ร้องขอโทษขณะเปลี่ยนเสื้อผ้าณโรงเรียนเขาก็ไม่ชินกับสภาพแวดล้อมทำตัวแปลกๆครูเรียกก็ไม่ได้ยินเพราะว่าไม่ใช่ชื่อของต่อมาเวลาพักกลุ่มเพื่อนของนางเอกค่ะกำลังพูดคุยกันถึงเครื่องสำอางว่าน่ารักใช่ไหมโนนี่นั่นซึ่งอิชิโอะก็ตอบว่าน่ารักดีท่าทางโลกๆทำให้เพื่อนๆค่ะคิดว่าเธอแปลกๆหรือว่าเธอจะปวดท้องอยากจะเข้าห้องน้ำเมื่อเพื่อนๆออกไปแล้วก็ได้มีเสียงเพื่อนร่วมห้องคนนึงที่มีชื่อว่าโยริดังขึ้นน่ารักอย่างนั้นหรอท่านมาริหรือว่านางเอกที่เธอรู้จักไม่พูดคำว่าน่ารักโยริเค้นถามรู้เกี่ยวกับนางเอกไหมวันเกิดอาหารชุดชั้นในเครื่องดื่มซึ่งอิชิโอะค่ะก็ตอบไม่ได้เขาจำใจสารภาพความจริงดูเหมือนว่าเขาจะสลับร่างกับนางเอกที่จริงเขาชื่อโคโมริอิซาโอะไม่รู้เลยว่าจะต้องทำยังไงโยริโมโหไอ้บาสตอลเกอร์แกจะเป็นยังไงก็ช่างรีบเอานางเอกขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยนะหลังเลิกเรียนอิซาโอะพาโยริกลับไปที่อพาร์ตเมนต์เน่าๆของเขาและพอเจอหน้าอิซาโอะตัวจริงเขากลับทำท่าไม่รู้จักนางเอกซะอย่างนั้นหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้กลับมาที่บ้านตั้งหลักกันก่อนพยายามจะค้นหาเบาะแสในห้องของนางเอกโยริไปเจอบินที่ร้านสะดวกซื้อค่ะเต็มกล่องเลยสักพักน้องชายก็ได้หอบหนังสือโป้มาคืนพี่น่ะอย่าเอาของมาซ่อนในห้องเขาสิอิซาโอะตกใจนางเอกไม่น่าจะมีหนังสืออะไรแบบนี้นะดูสิตรงนี้มีเครื่องหมายถูกด้วยโยริรีบบอกให้เปิดดูเผื่อจะเจอตัวตนของนางเอกหลังจากนั้นทั้งสองคนก็แวะไปที่ร้านหนังสือได้รู้ความจริงจากเจ้าของร้านว่าดูเหมือนว่านางเอกจะมาที่ร้านนี้แล้วก็จะใส่ชุดธรรมดาด้วยหลังจากนั้นโยริและนางเอกก็มานั่งกินข้าวกับแม่แม่ถามว่าที่โรงเรียนเนี่ยนางเอกเป็นยังไงโยริตอบว่าก็เป็นที่รักของทุกคนโยริถามแล้วนางเอกล่ะอยู่บ้านเป็นยังไงบ้างแม่ตอบนางเอกมักจะกลับบ้านดึกๆ3ทุ่มน่ะไม่รู้ไปทำอะไรแม่ถามอีกแล้วโยริจะค้างคืนที่นี่ไหมภาพตัดมาที่ขณะที่โยริอาบน้ำเธอได้บอกให้อิซาโอะเข้ามาหน่อยได้ไหมอยากจะเห็นร่างกายของนางเอกว่าเป็นยังไงอิซาโอะปฏิเสธปกติแล้วเวลาเปลี่ยนเสื้อผ้าเขาจะหลับตาตลอดร่างกายของนางเอกน่ะพิเศษเพราะมันส่องสว่างในตัวเขาโยริบ่นทำไมไม่เป็นเธอนะที่อยู่ในร่างกายของนางเอกตกกลางคืนโยริได้แอบไปนอนกอดนางเอกดูเหมือนว่านางเอกจะเคยช่วยโยริจากความคิดลบๆของเธอเช้าวันต่อมาโยริได้แต่งหน้าให้กับอิซาโอะเครื่องสำอางน่ะเหมาะกับเธอรวมไปถึงที่โรงเรียนน่ะห้ามคุยกันนะเพราะว่านางเอกจะมาคุยกับคนชนชั้นต่ำแบบโยริไม่ได้ซึ่งที่โรงเรียนนางเอกจะมีกลุ่มเพื่อนสาวๆค่ะที่สนิทด้วยและด้วยเหตุนี้หลังเลิกเรียนอิซาโอะก็ต้องไปเดทกลุ่มกับเพื่อนๆเบอร์หนึ่งซึ่งเพื่อนเบอร์หนึ่งค่ะได้เป็นแฟนกับหนึ่งในกลุ่มผู้ชายกลุ่มนั้นในวงสนทนาผู้ชายก็พูดถึงเกมกันและอิซาโอะที่เล่นเกมนี้อยู่แล้วเขาก็สามารถพูดคุยเรื่องเกมกับกลุ่มเพื่อนผู้ชายแถมที่ร้านคาราโอเกะพวกเขาค่ะก็ยังอินกับการร้องเพลงของอิซาโอะมากๆและนั่นทำให้กลุ่มเพื่อนๆเหม็นอิซาโอะไปสุดๆเลยหลังจากนั้นอิซาโอะก็ได้ออกมาเข้าห้องน้ำโยริก็เลยดึงเขามาคุยด้วยอิซาโอะรู้สึกว่านี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้กลับมาสนุกสนานแต่โยริค่ะโวยวายอย่าเอาร่างกายของคนอื่นมาใช้ทำแบบนี้นี่ไม่ได้สนใจเรื่องนางเอกเลยใช่ไหมนาขยะแขยงหรือที่จริงแล้วเขาน่ะไม่เคยมีเพื่อนเลยอิซาโอะเอ่ยเธอนั่นแหละที่ไม่มีเพื่อนสักพักเพื่อนเบอร์หนึ่งก็ได้เดินมาต่อว่าอิซาโอะที่ทำท่าอ่อยแฟนของเพื่อนเบอร์หนึ่งอิซาโอะก็เลยต้องต่อว่าโยริว่าเธอน่ะมันน่ารังเกียจเพื่อจะเอาใจเพื่อนเบอร์หนึ่งจากนั้นอิซาโอะก็ได้เดินพาร่างนางเอกกลับมาที่บ้านอย่างโดดเดี่ยวในตอนนั้นเองประจำเดือนก็ได้มากเขารู้สึกปวดท้องมากๆแต่ก็พยายามจะตั้งสติไปซื้อผ้าอนามัยที่ร้านสะดวกซื้อรวมไปถึงเขายังต้องเครียดมากๆที่ต้องมองร่างกายของนางเอกวันต่อมาอิซาโอะอยากจะคุยกับโยริแต่ทว่าเธอก็ไม่คุยกับเขาจากนั้นเพื่อนเบอร์หนึ่งก็ได้เข้ามาแทรก
ำท่าจะตัดเพื่อนกับนางเอกเพราะว่าแฟนเบอร์หนึ่งเนี่ยมาสนใจนางเอกซะอย่างนั้นหลังเลิกเรียนแฟนเบอร์หนึ่งได้มาหานางเอกที่บ้านเพื่อจะสารภาพรักเขาเด็กเขาไปจูบเธออิซาโอะค่ะโมโหมากๆเอาคืนมานะเขาเด็กทุบเพื่อนชายคนนั้นรัวๆซึ่งแม่ก็พยายามจะเข้ามาห้ามจึงทำให้โดนผลักชนชั้นเก็บของอิซาโอะร้องไห้อย่างรู้สึกผิดเขาน่ะไม่ใช่นางเอกเขาคือโคโมริอิซาโอะวันต่อมาแม่เข้าใจว่านางเอกเนี่ยน่าจะไม่สบายแต่อิซาโอะก็ได้ย้ำกับแม่เขาน่ะไม่ใช่นางเอกแม่บอกจะไม่ใช่ได้ยังไงล่ะสัปดาห์หน้าลองกลับไปเรียนดูนะลูกกลางดึกอิซาโอะได้พาร่างของนางเอกไปแอบดูว่าตัวตนของเขาตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่เขาบ่นดีจังเลยนะที่ได้นั่งเล่นเกมเนี่ยสักพักโยริก็ได้เรียกชื่อเขาดูเหมือนว่าเธอก็จะมาแอบส่องอิซาโอะตัวจริงเหมือนกันจากนั้นอิซาโอะก็ได้บ่นกับโยริเขาน่ะทำอะไรก็ผิดไปหมดเลยอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองโยริตอบหลังจากที่สังเกตเข้ามาเนี่ยเขาน่ะมันขยะเอาแต่ขอเงินพ่อแม่ไม่รู้จักละอายแบบนี้จะเปลี่ยนแปลงได้ยังไงแล้วก็เจอนี่ด้วยนะมันเป็นโน้ตของนางเอกเขียนเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันที่แสนน่าขนลุกของอิซาโอะเขามักจะเล่นเกมแล้วก็ช่วยจุดๆๆตัวเองหน้าคอมตอนเย็นก็กินข้าวที่ร้านสะดวกซื้อหวังว่าจะเปลี่ยนแปลงได้นะโยริคิดว่านางเอกน่าจะมามองเขาจากมุมนี้เสมอแน่ๆโดยเหตุนี้อิซาโอะก็เลยหยิบกุญแจที่อยู่ในร่มพร้อมบุกเข้าไปในห้องเผชิญหน้ากับโคโมริอิซาโอะตัวจริงซึ่งลาวีค่ะจะขอเรียกอิซาโอะตัวจริงว่าโคโมริซึ่งเป็นนามสกุลของเขานะคะและทางด้านของโคโมริเขาเนี่ยก็ไม่รู้จักนางเอกเลยเธอเป็นใครมาจากไหนอิซาโอะส่งโน้ตให้อ่านพอเขาตื่นขึ้นมาเขาก็กลายเป็นนางเอกเธอไหนได้หายตัวไปแล้วตัวตนของเขาก็คืออิซาโอะมันต้องมีเหตุผลแน่ๆต้องตามหาตัวนางเอกให้เจอขอร้องล่ะช่วยได้ไหมโคโมริเอ่ยเขาไม่รู้จักนางเอกไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนจริงๆโยริพูดแทรกจะเป็นไปได้ไหมถ้าในร่างกายจริงๆของโคโมริเนี่ยจะลืมเรื่องราวของนางเอกเพราะว่าพวกเขาได้สลับร่างกันอิซาโอะบอกแต่ว่านางเอกนะสำคัญกับเขาตอนนี้เธอไปอยู่ที่ไหนกันนะต่อมาอิซาโอะได้ทดลองแต่งชุดนักเรียนให้โคโมริเดินตามเหมือนที่เขาทำกับนางเอกก่อนจะสลับร่างแต่ทว่ามันไม่ได้ผลเลยสักนิดหลังจากนั้นอิซาโอะก็ได้กลับมานั่งเล่นเกมกับโคโมริส่วนโยริก็เอาแต่เก็บขยะของแสลงต่างๆของโคโมริค่ะสักพักอิซาโอะก็หันมาชวนโยริมาเล่นเกมด้วยกันซึ่งมันเป็นโมเมนต์ที่สนุกสนานเลยพออิซาโอะกลับมาที่บ้านแม่ก็ได้เอ่ยถามว่าไปไหนมาหรอแม่เข้าใจที่หนูเสียใจนะแม่จะอยู่ข้างๆคอยเป็นกำลังใจให้ตลอดพยายามเข้านะอย่าหนีเลยพ่อเอ่ยแม่น่ะบ่นเยอะกันไปแล้วเรื่องไปโรงเรียนน่ะพ่อไม่ว่าหรอกพ่อกับแม่ค่ะเริ่มทะเลาะกันถึงเรื่องการเลี้ยงดูลูกอิซาโอะที่ต้องเจอเรื่องหนักนะไม่ค่อยเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาทนฟังไม่ไหวก็เลยร้องไห้พร้อมกับตบโต๊ะดูเขาสิไม่มีใครเคยสนใจตัวเขาเลยเอาแต่พูดว่าสนใจแต่ที่จริงแล้วไม่ได้มองสักนิดทุกคนต่างก็สนใจแต่เรื่องของตัวเองแบบนี้มันเจ็บปวดหัวใจไม่ใช่หรอแม่เอ่ยมารีลูกอิซาโอะไหวๆเขาน่ะไม่ใช่มาริแล้วก็จะไม่ไปโรงเรียนด้วยเพราะมันห่วยแตกอิซาโอะกลับขึ้นมาที่ห้องหัวเราะที่ในที่สุดก็ได้พูดออกไปว่าโรงเรียนน่ะมันห่วยแต่โมเมนต์ตอนที่ได้เล่นเกมน่ะมันสนุกมากๆเลยคราวหน้าอยากจะให้นางเอกมาเล่นด้วยกันจังเลยอิซาโอะมองกระจกก่อนจะยืนหน้าเข้าไปจูบกระจกค่ะนั่นทำให้เขารู้สึกเหมือนกับว่าได้จูบกับนางเอกคราวนี้เขาได้ทดลองมองร่างกายของนางเอกอิซาโอะได้ถอดเสื้อผ้าออกลูบไล้ร่างกายของตัวเองเขารู้สึกเหมือนกับว่าได้ลูบไล้นางเอกด้วยเช่นกันจังหวะนั้นเองเสียงโทรศัพท์ก็ได้ดังขัดขึ้นเมื่อกดรับสายปลายสายก็ได้เอ่ยถามนายเป็นใครฉันน่ะคือมาริเช้าวันต่อมาอิซาโอะกล่าวว่าจะไม่ไปโรงเรียนแต่โยริได้โทรมาชวนให้ไปร้านสะดวกซื้อด้วยกันหลังเลิกเรียนเขาก็เลยมาค่ะตอนพักเขากำลังจะเข้าไปในห้องน้ำจะทำอะไรสักอย่างแต่โยริค่ะกลับตามมาแล้วก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นสักพักเพื่อนเบอร์หนึ่งก็มาเคาะประตูห้องน้ำเพื่อจะบอกอิซาโอะว่าเธอได้คืนดีกับแฟนแล้วแฟนเล่าให้ฟังถึงเรื่องที่จูบนางเอกตอนนี้ไม่คิดอะไรมากแล้วล่ะเรากลับมาเป็นเพื่อนกันนะโยริได้ออกมาปัดมือเพื่อนเบอร์หนึ่งจากนั้นก็จะลากอิซาโอะนี้เพื่อนเบอร์หนึ่งเอ่ยจะอยู่กับเพื่อนน่ารังเกียจแบบนี้ไปทำไมให้เพื่อนเบอร์หนึ่งช่วยไม่ดีกว่าหรอโยริเอ่ยช่วยอย่างนั้นหรอนางเอกน่ะร้องไห้เพราะโดนเอาไปนินทาจนไม่กล้ามาโรงเรียนแบบนี้ห่วงหรอเพื่อนที่ชิงดีชิงเด่นกันไม่มีเสียงจะดีกว่าก็แค่พวกขี้อิจฉาเพื่อนเบอร์หนึ่งผลักโยริโยริก็เลยสวนกลับด้วยการตบหน้าอิซาโอะเอาตัวเข้าไปบังโยริก่อนที่จะถูกเพื่อนเบอร์หนึ่งเอาขึ้นตอนนี้เขามีแค่โยริเท่านั้นที่เป็นเพื่อนพอจบเรื่องอิซาโอะก็ได้บอกโยรินางเอกได้โทรหาเขาเมื่อคืนขณะที่เขากำลังช่วยจุดๆๆตัวเองโยริวายๆอิซาโอะน่ะไม่ต่างจากพวกนั้นที่จ้องจะทำลายนางเอกเขาให้เหตุผลว่าตัวเขาเองน่ะเป็นนางเอกจริงๆนะเขาอยากจะหายไปแล้วกลายเป็นนางเอกตลอดกาล
โยริเองก็ไม่ต่างจากเขาเลยพวกขี้กลัวได้แต่มองนางเอกอยู่ห่างๆพวกเราน่ะไม่ต่างกันเลยโยริเว่ยๆเหมือนกันตรงไหนเขาหน่ะหน้าขยะแขยงอิซาโอะจับมือโยริมาแนบอกนางเอกตัวจริงต้องโทรมาอีกแน่ๆไปนอนที่บ้านเขาคืนนี้ไหมหลังเลิกเรียนอิซาโอะแวะไปส่งโยริเก็บของที่บ้านโยริบอกให้เขารอข้างนอกแต่อิซาโอะก็ตามเข้าไปข้างในได้เจอกับพี่สาวของโยริซึ่งมีชื่อว่ามาริชื่อเดียวกับนางเอกเลยและนั่นทำให้โยริโกรธมากๆบอกให้รอข้างนอกไม่ใช่หรอเป็นเพื่อนประสาอะไรดูเหมือนว่าโยริจะไม่อยากให้อิซาโอะเจอกับพี่สาวของเธอพอทะเลาะกับโยริอิซาโอะก็เลยแวะไปหาโคโมริที่บ้านพร้อมกับบอกว่านางเอกน่ะโทรหาเขาเมื่อวานตอนที่เขากำลังช่วยจุดๆๆให้ตัวเองแน่นอนว่าโคโมริก็งงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ทว่าพอเขาได้มองเรือนร่างของนางเอกของก็ขึ้นรีบเข้าตัวไปเข้าห้องน้ำอิซาโอะเห็นว่ามานานเกินไปก็เลยไปเปิดประตูห้องน้ำเห็นโคโมริกำลังช่วยจุดๆๆให้ตัวเองแน่นอนว่าโคโมริเนี่ยก็ตกใจมากๆแต่อิซาโอะกลับบอกว่าทำต่อสิอิซาโอะเอื้อมมือไปหาโคโมริก่อนภาพจะตัดมาที่อิซาโอะได้ออกมาจากบ้านของโคโมริพร้อมกับมองมือของตัวเองบ่นว่ามันแย่ที่สุดเลยต่อมาอิซาโอะได้ออกมาเดินเล่นกับโยริโยริยอมรับว่าเธออาจจะเหมือนกับอิซาโอะก็ได้ที่ได้แต่มองนางเอกแต่ไม่กล้ายอมรับพี่สาวน่ะทำตัวเป็นดาวเด่นเสมอจนโยริสร้างกำแพงเพราะว่าเปรียบเทียบตัวเองกับพี่สาวสุดท้ายก็ไม่กล้าคุยกับใครแต่ว่าตอนที่นางเอกมาสัมผัสตัวของเธอโยริน่ะรู้สึกดีใจมากๆเลยนะอิซาโอะถามแล้วตอนนั้นนางเอกพูดว่ายังไงหรอไว้มานอนเล่นด้วยกันอะไรแบบนี้ไหมโยริถามรู้ได้ยังไงเขาตอบเหมือนจะแอบได้ยินโยริพูดตอนที่มานอนที่บ้านน่ะโยริบอกเธอไม่เคยพูดนะไหนลองเล่าเรื่องในห้องพยาบาลดูสิอิซาโอะบอกว่าตอนนั้นนางเอกนอนอยู่ในห้องพยาบาลแล้วโยริก็เดินมานางเอกยื่นมือให้กับโยริแล้วพวกเขาก็นอนกอดกันดูเหมือนนางเอกจะพูดว่าไว้มานอนเล่นด้วยกันอีกนะภาพที่เขาเห็นเนี่ยเหมือนเห็นกับตาตัวเองเลยโยริเอ่ยว่านางเอกอาจจะอยู่ในตัวตนของเขาหลับไหลอยู่ที่ไหนสักที่ก็ได้โยริได้โผล่ไปกอดอิซาโอะในที่สุดก็เจอจนได้นะต่อมาโคโมริได้โทรหาอิซาโอะออกมาตรงระเบียงหน่อยพออิซาโอะค่ะออกไปยืนอยู่ตรงระเบียงก็เห็นโคโมริทำท่าทางลับๆล่อๆอยู่ข้างเสาไฟโคโมริบอกเขาน่ะชอบนางเอกชอบนางเอกที่เป็นแบบนี้เขาไม่เชื่อเรื่องสลับร่างหรอกนะเธอน่ะคบกับเขาได้ไหมอิซาโอะตอบโคโมริก็แค่ต้องการเรื่องอย่างว่าก็แค่นั้นรู้หมดแล้วนะว่าโคโมริน่ะเป็นยังไงมาทำแบบนี้มันแย่มากๆนะตัวเขาน่ะไม่เคยคุยกับนางเอกด้วยซ้ำจะชอบได้ง่ายอย่ามาขี้โกงหน้าขยะแขยงโคโมริและอิซาโอะต่างก็ร้องไห้สะเทือนใจเพราะคำว่าขยะแขยงวันต่อมาณโรงเรียนโยริกล้าเข้ามาคุยกับอิซาโอะชวนมากินข้าวด้วยกันตอนเที่ยงโยริเชื่อว่านางเอกต้องอยู่ในร่างนี้แหละอิซาโอะถามทำไมถึงเรียกมาริเฉยๆแล้วอย่างนั้นหรอเขารู้สึกว่าโยริน่ะแปลกๆไปนะมาป้อนอาหารให้เขาแบบนี้ขณะเดียวกันโคโมริก็ได้นอนอดครวญเสียใจอยู่ที่ห้องที่โดนปฏิเสธหลังเลิกเรียนโยริได้ลากอิซาโอะไปร้องคาราโอเกะแต่เขากลับไม่สบายใจที่โดนเรียกมาริแบบนี้ที่จริงตัวเขาเป็นใครกันแน่ในตอนนั้นเองนางเอกก็ได้โทรมาหาอิซาโอะคิดยังไงกับโคโมริอย่างนั้นหรอจะรู้สึกยังไงก็ช่างแต่เข้าใจเขาหน่อยได้ไหมพอวางสายอิซาโอะก็มาหาโคโมริที่ห้องเอากระเป๋าทุบเขาอย่างโกรธเคืองโคโมริได้แต่พูดขอโทษอิซาโอะเชื่อว่าโคโมรินี่แหละที่เป็นคนโทรมาดูนี่สินี่คือโปรแกรมแปลงเสียงที่ทำให้เสียงของตัวเขาเป็นเหมือนกับเสียงของนางเอกโคโมริทำไปแบบนั้นทำไมเขาบอกก็เขาอยากจะให้นางเอกมาที่นี่บ่อยๆใครจะไปเชื่อเรื่องแบบนั้นกันเขาก็แค่เล่นตามน้ำไปแต่ว่าเขาน่ะชอบนางเอกจริงๆนะถ้าเธอไม่ชอบเขาเธอจะมาทำเรื่องแบบนั้นให้เขาทำไมกันโยริถามว่าเรื่องนั้นคือเรื่องอะไรโคโมริตอบอิซาโอะเป็นคนช่วยจุดๆตัวเองให้เขาโยริคว้ากาน้ำจะไปทุบงูน้อยของโคโมริโชคยังดีที่อิซาโอะได้ดึงตัวโยริเอาไว้โยริขาร้องไห้โคโมริน่ะไปตายซะไปตายเดี๋ยวนี้อิซาโอะห้ามโยริไว้อีกครั้งโคโมริเอ่ยนางเอกน่ะใช้มือข้างนั่นแหละทำให้กับเขาโยริก็เลยปัดมือของอิซาโอะออกอิซาโอะได้กดโยริลงบนพื้นมันไม่ได้สกปรกเลยนะโยริหรือนางเอกก็ด้วยอิซาโอะได้จูบโยริซะอย่างนั้นภาพตัดมาที่บ้านอิซาโอะกลุ้มใจที่ไปจูบโยริเขาเป็นคนทำหรือว่านางเอกกันแน่จากนั้นน้องชายก็มาชวนเขาไปเล่นเกมด้วยกันพี่น่ะดูซึมๆนะช่วงนี้สำหรับเขาพี่ก็คือพี่สาวของเขาเสมออิซาโอะชวนน้องชายไปดูอัลบั้มรูปเก่าๆและนั่นทำให้เขาได้เห็นภาพเด็กผู้หญิงที่ถูกฉีกออกจากนั้นเขาก็ได้เห็นภาพคุณย่าคนนึงพูดคุยกับเด็กหญิงอย่างเอ็นดูอยู่ๆอิซาโอะก็ร้องไห้ก่อนจะเดินลงมาถามแม่ว่าฟูกามิคือใครแม่ตอบไม่รู้จักเลยวันต่อมาอิซาโอะไปหาโยริที่บ้านพี่สาวบอกว่าโยริน่ะไปนอนค้างบ้านนางเอกไม่ใช่หรออิซาโอะก็เลยพยายามจะตามหาโยริแต่พี่สาวกลับโทรมาบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงพวกแอนตี้สังคมหรอกอิซาโอะตอบที่เขายังอยู่ตรงนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าโยริที่อยู่ข้างๆถึงได้เข้าใจถ้าไม่อย่างนั้นมันก็คงจะต้องเหงามากแน่ๆที่ผ่านมาเขาเอาแต่ทำตัวโง่ๆในตอนนั้นเองอิซาโอะก็เหลือบไปเห็นโยริพอดีเขาจึงรีบเข้าไปถามไทยโยริได้ร้องไห้ขอโทษอิ
ซาโอะตอนนี้ตัวโยรินะมีมนทินแล้วจูบนั้นหมายความว่ายังไงหรอมันเป็นของอิซาโอะหรือว่านางเอกหรือของใครเขาตอบมันเป็นของเขากับนางเอกเขาน่ะไม่มีที่ให้กลับไปแล้วพวกเราช่วยกันตามหาที่ของเราได้ไหมเขาน่ะชอบโยรินะโยริตบหน้าอิซาโอะก่อนจะกอดกันค่ะจากนั้นอิซาโอะก็พาโยริกลับมาที่บ้านพี่สาวดุโยริทำไมถึงทำให้ทุกคนเป็นห่วงแบบนี้ขอบคุณมาริสเดี๋ยวนี้นะจะเงียบไปถึงไหนจะทำแบบนี้ไปถึงเมื่อไรเอาแต่ทำตัวโง่ๆทำให้คนอื่นสงสารอยู่นั่นแหละเมื่อไรจะโตสักทีโยริได้ร้องไห้เอ่ยขอโทษพี่สาวพี่สาวได้กอดโยริพร้อมกับขอโทษที่พูดแรงเกินไปหลังจากนั้นโยริก็เริ่มมองอิซาโอะในแง่ดีมากขึ้นหลังจากนั้นทั้งสองคนก็เริ่มตามหาตัวตนของนายเอกอีกครั้งอิซาโอะเอารูปเด็กหญิงให้โยริดูตอนที่ดูรูปนี้เขาได้เห็นภาพคุณย่าคนนึงที่เรียกเขาว่าฟูมิโกะนั่นอาจจะเป็นความทรงจำที่สำคัญของนายเอกก็ได้โยริชวนอิซาโอะไปที่นั่นด้วยกันภาพตัดมาที่สวนสนุกอิซาโอะได้รู้จากน้องชายว่าย่าได้เสียไปตอนที่นายเอก3ขวบหากขึ้นชิงช้าสวรรค์ความทรงจำอาจจะกลับมาโยริจับมือของอิซาโอะถ่ายภาพเพื่อเป็นที่ระลึกจากนั้นก็พากันขึ้นไปบนชิงช้าสวรรค์อิซาโอะบนถ้านางเอกตื่นขึ้นมาเขาอาจจะต้องหลับไหลอาจจะไม่ได้เป็นอิซาโอะอีกต่อไปในตอนนั้นเขาคงขณะนั้นเองภาพของคุณย่าก็ได้ผุดขึ้นมาเป็นยังไงฟูมิโกะหลานรักข้างล่างมีแต่รถคันเล็กนิดเดียวเองเนอะดูเหมือนว่าคุณย่าจะรักแล้วก็ดูแลนางเอกเป็นอย่างดีแต่แม่ค่ะกลับไม่ชอบใจที่คุณย่ามาวุ่นวายการเลี้ยงดูนางเอกชื่อแม่ก็ไม่ได้ตั้งจนกระทั่งคุณย่าได้เสียไปแม่จึงได้ใส่ความคิดให้กับนางเอกว่าเธอน่ะชื่อมาริมาริไม่ใช่ฟูมิโกะชื่อมาริเนี่ยน่ารักใช่ไหมและด้วยเรื่องนี้เองทำให้อิซาโอะถึงกับไม่สบายหมดแรงพออิซาโอะตื่นขึ้นมาโยริก็รีบถามวันนี้คือใครหรอในร่างของนางเอกเอื้อมมือไปจับหน้าโยริและภาพก็ตัดไปที่อิซาโอะงงๆว่ามันคือที่ไหนกันแน่เขามองไปที่นางเอกที่อยู่ในเงามืดทำไมเขาถึงพูดไม่ออกทั้งๆที่ใกล้ขนาดนี้สักพักนางเอกก็เดินเข้ามาหาเขาอิซาโอะจึงสามารถพูดได้ว่าในที่สุดก็ได้เจอกันเขากับโยริตามหานางเอกมาตลอดเลยนางเอกแต่ตัวของอิซาโอะหายไปซะแล้วเขาก็ค่อยๆหายไปด้วยใบหน้าที่หวาดกลัวเขาไม่อยากหายไปเลยเช้าวันต่อมาโยริก็ได้ตื่นขึ้นมาเห็นนางเอกนอนตาค้างเธอพยายามจะตะโกนเรียกนางเอกให้ได้สติแต่ก็ไม่ได้พ้นโยริจึงมาหาโคโมริที่บ้านแต่เขาไม่อยู่เธอไปเจอเขาอีกทีที่ร้านสะดวกซื้อซึ่งเขากำลังทำงานพาร์ทไทม์ด้วยท่าทางที่เงอะงะระหว่างพักเขาได้คุยกับโยริถ้าได้ทำงานนางเอกอาจจะมองเขาในแง่ดีก็ได้แล้วนางเอกหายไปไหนโยริบอกว่านางเอกน่ะว่างเปล่าเหมือนกับว่าไม่มีตัวตนของเธออยู่ในนั้นแล้วตัวตนโคโมริอิซาโอะหายไปไหนเขาเอ่ยพอได้ไหมเรื่องนี้เขาจะไปรู้อย่างนั้นหรอทำไมถึงมายัดเยียดเรื่องตัวตนให้เขาแบบนี้โยริพูดถึงเรื่องลามกที่อิซาโอะทำให้โคโมริทำไมถึงทำแบบนั้นคนอย่างโคโมริน่ะไม่เข้าใจอะไรเลยสักนิดเขาไม่เหมือนกับอิซาโอะเลยตกดึกโยริได้นั่งร้องไห้กอดรูปของนางเอกพร้อมระบายกับพี่สาวดูเหมือนว่าโยริจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้นางเอกเปลี่ยนไปเป็นคนละคนพี่สาวปลอบใจโยริน่ะอยู่ข้างๆนางเอกนางเอกน่ะชอบโยรินะควรจะบอกความรู้สึกออกไปถ้าทำแบบนั้นเธอจะมีความสุขมากกว่าไม่ใช่หรอนางเอกต้องเข้าใจแน่ๆด้วยเหตุนี้วันต่อมาโยริจึงมาที่บ้านพยายามจะเรียกนางเอกให้ได้สติแต่คุณแม่ก็ได้เข้ามาห้ามโยริกลับไปก่อนได้ไหมโยริถามว่าฟูมิโกะคือใครแม่ค่ะถึงท่านกับหน้าซันพอจะจำรูปนี้ได้ไหมฟูมิโกะที่อยู่กับคุณย่าเป็นใครกันแน่แม่เอ่ยแม่เป็นคนเปลี่ยนชื่อให้นางเอกเองฟูมิโกะชื่อดีอะไรกันต้องมาริสิในเมื่อเป็นผู้หญิงมาริจังนี่แหละแต่ทว่าพ่อน่ะไม่ยอมเลยคุณย่าเอาแต่ใจมากๆนางเอกน่าสงสารไม่ใช่หรอพอคุณย่าไม่อยู่ก็เลยเปลี่ยนชื่อให้โยริถามแล้วแม่เคยถามความรู้สึกของนางเอกไหมแม่บอกต้องเข้าใจสิชื่อมาริน่ะน่ารักจะตายโยริเถียงไม่ใช่แน่นอนจนถึงตอนนี้นางเอกไม่เคยพูดคำว่าน่ารักออกมาสักครั้งแม่ให้เหตุผลเลี้ยงดูนางเอกมาก็ต้องรู้สิรู้ทุกเรื่องมากกว่าโยริโยริเถียงกลับรู้สิโยริน่ะรู้มากกว่าแม่ใครๆก็รู้เรื่องเกี่ยวกับนางเอกทั้งนั้นแม่ค่ะเริ่มจะแสดงเป็นแม่ที่ดีต่อไม่ไหวจะลากโยริออกไปจากบ้านในตอนนั้นเองนางเอกก็ได้จับเสื้อของแม่พร้อมกับเอ่ยเธอน่ะไม่ได้น่ารักสักนิดภาพตัดไปในความมืดที่มีนางเอกอิซาโอะและเด็กหญิงฟูมิโกะกำลังร้องไห้อยู่เขาถามน้องชื่ออะไรร้องไห้ทำไมน้องตอบว่าชื่อฟูมิโกะเธอกำลังหลงทางนางเอกเดินมาจับมือน้องฟูมิโกะพร้อมกับบอกลาอิซาโอะเขาเอ่ยถามไปด้วยกันได้ไหมโยริรออยู่นางเอกเอ่ยขอโทษได้นะที่อ่านไดอารี่ของเขาน่ะ
จากนั้นอิซาโอะก็ได้ตื่นขึ้นมาแล้วเขาก็ได้มาฟังความจริงจากโยริดูเหมือนว่าแม่จะเป็นคนเปลี่ยนชื่อจากฟูมิโกะมาเป็นมารีนะตกดึกโยริได้มานอนที่บ้านกับอิซาโอะก่อนจะนอนเขาได้ชวนให้โยริมานอนด้วยกันขณะที่ทั้งคู่กำลังกอดกันดูเหมือนว่าตัวตนของนางเอกจะออกมานางเอกเอ่ยตัวเธอหนาต้องไปแล้วนะฝากอิซาโอะด้วยลาก่อนเช้าวันต่อมาโยริถามจะเอายังไงเงื่อนไขสาเหตุที่นางเอกออกมาน่ะพอจะรู้ไหมเมื่อคืนนางเอกออกมานะเธอได้ฝากให้โยริดูแลอิซาโอะด้วยเขาเอ่ยถ้านางเอกกลับมาแล้วเขาก็คงจะหายไปโยริร้องเธอไม่เอาแบบนั้นได้ไหมอิซาโอะบอกตอนที่อยู่ในความฝันนางเอกพูดถึงเรื่องไดอารี่ของเขาด้วยแต่ว่าเขาไม่มีมันนะมันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็ได้อาจจะอยู่ที่ห้องของโคโมริโยริได้ร้องไห้ไม่เอาไม่อยากจะทำแบบนั้นไม่ว่าจะอิซาโอะหรือว่านางเอกก็ไม่อยากให้ใครหายไปเลยต่อมานางเอกได้ไปที่บ้านของโคโมริเห็นข้าวของอยู่เต็มหน้าห้องเธอก็เลยพยายามจะค้นดูในกล่องหนังสือนั้นเธอได้หยิบไดอารี่ติดมือมาก่อนจะมาชวนโยริกลับไปที่บ้านเกิดของเขาเพื่อไปค้นหาคำตอบซึ่งพอมาที่บ้านของโคโมริสภาพแวดล้อมได้เจอแม่ของเขาและในห้องนอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะไม่เคยเห็นมาก่อนนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเคยมาโคโมริอิซาโอะไม่ใช่ตัวตนของเขาเลยลงอกจริงๆที่มีโยริอยู่ด้วยในตอนนี้หลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้เปิดอ่านไดอารี่ด้วยกันมันเป็นเรื่องราวของโคโมริที่เขาบันทึกไว้ในแต่ละวันเขาน่ะไม่มีเพื่อนเลยก็เลยตัดสินใจไม่ไปเรียนจังหวะที่นางเอกกำลังถูกเรียกโดยชื่อมาริมาริจากคนรอบข้างซึ่งเธอไม่ชอบชื่อนี้เอามากๆไม่ได้มองว่าตัวเองน่ารักได้ซ้ำคนรอบข้างทำท่าจะสนใจเธอแต่จริงๆแล้วไม่เคยมองเห็นตัวตนของเธอสักนิดในตอนนั้นเองเธอก็ได้เจอกับโคโมรินักศึกษาหนุ่มท่าทางซึ้งซึมในร้านสะดวกซื้อหลังจากนั้นเธอก็ได้สะกดรอยตามดูเขาโคโมริมีปัญหากับการเข้ากับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นตอนที่เขาคุยโทรศัพท์กับคุณแม่ตอนที่เขาเข้าร้านหนังสือนางเอกดำดิ่งลงไปในโลกที่มืดมนของโคโมริจิตใจของเธอก็ยิ่งมองหม่นไปกันใหญ่ยิ่งพอได้แอบเข้าไปในห้องของโคโมริและอ่านไดอารี่ของเขาที่เขียนระบายชีวิตที่อยู่ไปวันๆไม่มีเพื่อนไม่รู้อนาคตหวาดกลัวแล้วไร้ตัวตนซึ่งมันเหมือนกับนางเอกเลยนางเอกไม่รู้ว่าฟูมิโกะหรือมารีกันแน่ที่เธอเป็นอยู่เธอสงสัยว่าตัวเองน่ะคือใครพอได้รู้ความรู้สึกของโคโมรินั่นทำให้ต่อมาเธอก็ได้ให้กำเนิดตัวตนของอิซาโอะภาพตัดมาในความคิดที่จริงแล้วฟูมิโกะเป็นคนสร้างอิซาโอะขึ้นมาตั้งหากนางเอกและน้องฟูมิโกะไม่มีที่จะไปไม่มีที่ให้พวกเธอกลับไปแล้วพวกเธอน่ะอยากจะหายไปไม่อยากจะอยู่ต่อไปอีกแล้วแต่ทว่ามันทำไม่ได้มันสายเกินไปอิซาโอะบอกว่าไม่เป็นอะไรเลยโยริน่ะจะช่วยพวกเรานางเอกตอบคนที่ชอบโยริไม่ใช่นางเอกแต่เป็นอิซาโอะนางเอกไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงจะเรียนต่อแต่งงานมีลูกกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นกลัวสิ่งที่ไม่รู้จักสายตาและผู้คนอิซาโอะบอกว่าเพราะฉะนั้นเธอก็ต้องอยู่ต่อไปยังไงล่ะร่างกายและก็ชื่อของเธอเชื่อมต่อโลกใบนี้แต่นางเอกก็ไม่มั่นใจเธอไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครกันแน่เขาตอบก็เป็นตัวเธอนั่นแหละไม่ต้องกังวลหรอกนะเราจะผ่านมันไปด้วยกันได้น้องฟูมิโกะขอให้มารีไปด้วยกันทางด้านของโยริก็พยายามจะเรียกนางเอกจนเธอได้สติเธอเอ่ยถามที่ไหนอย่างนั้นหรอในหัวของนางเอกในตอนนี้ได้ยินเสียงอิซาโอะและน้องฟูมิโกะบอกล่าเรากับว่าพวกเขากำลังจะหายไปแล้วนางเอกเอ่ยถามโยริพวกเราน่ะมาเป็นเพื่อนกันได้ไหมในตอนนี้ตัวตนของนางเอกได้กลับเข้ามาควบคุมร่างกายของเธออีกครั้งโยริได้พยักหน้าเวลาต่อมาครอบครัวของนางเอกหันกลับมายอมรับชื่อของน้องฟูมิโกะที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นชื่อของนางเอกส่วนโยริก็เริ่มปรับตัวมีเพื่อนมีฝูงทางด้านของโคโมริตัวจริงก็ได้มีงานมีการทำเป็นของตัวเองออกมาเผชิญหน้ากับสังคมย้อนกลับมาที่เพื่อนเบอร์หนึ่งซึ่งได้ยื่นช็อคให้กับนางเอกเพื่อจะเขียนบนกระดานก่อนปิดเทอมดูเหมือนว่านางเอกในตอนนี้ชีวิตจะกลับเขารองเขาร้อยมากยิ่งขึ้นระหว่างทางเดินกลับบ้านนางเอกได้รำลากับโยริที่จะไปเรียนต่อมหาลัยจากนั้นทั้งสองคนก็ได้แยกย้ายกันไปจะใช้ชีวิตของตัวเองขณะนั้นเองนางเอกก็ได้ยินเสียงเรียกจากอิซาโอะดูเหมือนว่าเขาและน้องฟูมิโกะจะยังอยู่ในจิตใจของนางเอกเสมอและมินิซีรีส์ที่มีทั้งหมด8ตอนก็จบลงแต่เพียงเท่านี้มินิซีรีส์เรื่องนี้ได้คะแนนใน IMDb ไป 7.2 คะแนนลาวีคิดว่านางเอกน่าจะเป็นโรค Dissociative Identity Disorder DID หรือที่หลายๆคนเรียกกันว่าโรคหลายบุคลิกมีหลายตัวตนเหมือนกับเรื่องสปิทหรือว่ามูนไนท์ตัวตนที่สร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องหรือรองรับอารมณ์บางอย่างที่จิตใจของคนเราค่ะรับไม่ไหวลาวีคิดว่าถ้าหากวันไหนนางเอกเริ่มจะอ่อนแออีกอิซาโอะจะต้องกลับมาอีกอย่างแน่นอนและมาถึงมุมตอบคำถามกับลาวีเพื่อนๆคิดว่าอะไรที่เป็นสาเหตุทำให้นางเอกสับสนกับชีวิตและสร้างตัวตนใหม่ของเธอขึ้นมาหรือเพื่อนๆคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับประเด็นในมินิซีรีส์เรื่องนี้ก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เช่นกันรออ่านแล้วก็รอตอบทุกคอมเมนต์เลยค่ะและลาวีสเตชั่นสถานีสปอยขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้ see you next time ค่ะบ๊ายบาย